มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่นระดมสมองค้นหาจิตวิญญาณคนเทคนิคไทยเยอรมันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือมทร.วิทยาเขตขอนแก่นได้จัดโครงการเปิดหมวกเสวนาค้นหาจิตวิญญาณวันเสาร์ที่29กันยายน2561เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมพราวนภาบ้านสวนชมดาวรีสอร์ทตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสืบเนื่องจากการประชุมซึ่งมีนายจิรวุฒิคุวานนท์ประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมทร.ขอนแก่นได้เชิญกรรมการและศิษย์เก่ามาร่วมปรึกษาหารือเพื่อค้นหาตัวตนที่ชัดเจนของมทร.ขอนแก่นหรือเทคนิคไทยเยอรมันว่าคืออะไรกันแน่ทั้งนี้เพื่อจะได้วางทิศทางและอนาคตการพัฒนาและส่งเสริมได้อย่างเหมาะสมเนื่องจาก DNA ของมทร.ขอนแก่นถูกพัฒนามาจากเทคนิคไทยเยอรมันการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่นก่อนอื่นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถหลอมรวมความคิดเห็นตกผลึกจากทุกภาคส่วนได้จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สังคมได้ชัดเจนมากขึ้นจึงเป็นที่มาของการจัดโครงการเปิดหมวกเสวนาค้นหาจิตวิญญาณวันเสาร์ที่29กันยายนศุกร์นี้เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมพราวนภาบ้านสวนชมดาวรีสอร์ทตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมระดมสมองช่วยกันค้นหาตัวตนของคนเทคนิคไทยเยอรมันด้วย